จะถักวันนี้นะคะเราจะถักจากดอกแกรนนี่สแควร์จากวิดีโอในครั้งก่อนนะคะเราจะใช้ทั้งหมด4ดอกนะคะลิงก์ของวิดีโอเนี่ยอยู่ใต้คำบรรยายของวิดีโอนี้นะคะโดยที่เข็มเบอร์4.25เหมือนเดิมนะคะถ้าใครจะดูวิธีถักดอกก็ให้ไปถักตามในวิดีโอก่อนได้นะคะนุดีใช้4เดียวกับ ขอบของดอกหรือว่าใครจะใช้สีเขียวเหมือนกลีบของดอกก็ได้นะคะตรงนี้นูดีจะใช้เป็นสีเขียวของขอบของดอกนะโดยที่นูดีจะจับเป็นวงกลมนะคะแบบนี้แล้วก็ถักห่วงโซ่ขึ้นมาสามห่วงโซ่จากนั้นนะคะถักพอหนึ่งคอลงไปสามหลักนะคะ จากนั้นให้ถักสองห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปสี่หลักจากนั้นให้ถักสองห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ซ้ําพอหนึ่งคอลงไปสี่หลักเราจะได้กลีบที่สามนะคะแล้วก็ถักสองห่วงโซ่อีกและซ้ำสี่หลักพอหนึ่งคออีกเพื่อให้ได้กลีบที่สี่นะคะเราจะถักทั้งหมดสี่กลีบนะคะ จบในกลิปที่4แล้วถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ดึงไหมให้แน่นนิดนึงนะคะจากนั้นเราจะเชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่แรกที่เราเริ่มชิ้นงานนะคะเชื่อมต่อแล้วก็ให้เราถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะ สามห่วงโซ่เราก็ถักพอหนึ่งคอนะคะลงในพอหนึ่งคอหลักแรกตรงนี้นะคะให้เราถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักบนพอหคอหนึ่งหลักไปนะคะ เมื่อเราถักได้ทั้งหมดสี่หลักหลักแรกคือสามห่วงโซ่นะคะจากนั้นเนี่ยในสองห่วงโซ่เราจะถักพอหนึ่งคอลงไปสองหลักนะคะก็ซ้ำหลักที่สองลงไปจากนั้นเนี่ยถักสองห่วงโซ่นะคะนี่นะตอนนี้เราก็จะมีทั้งหมดหหลักถักสองห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปสองหลักนะคะ จากนั้นถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไปในสี่หลักที่เรามีตรงนี้นะคะตอนนี้ในด้านนี้เราก็มีทั้งหมด6หลักนะคะ ก็มาถึงสองห่วงโซ่นะคะถักพอหนึ่งคอลงไปสองหลักนะคะเป็นการสร้างมุมเหมือนอีกด้านหนึ่งเลยทุกๆก,การสร้างมุมนะคะสองห่วงโซ่แล้วก็ซ้ําพอหนึ่งคอลงไปสองหลักในทุกๆมุมเราจะถักแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะถักเหมือนเดิมคือหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงในสี่หลักด้านล่างของเราด้านล่างมีสี่หลักนะคะด้านบนแถวที่สองจะเพิ่มเป็นแปดหลักแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะนูดีก็จบในแถวที่สองนะทั้งหมด8หลักแล้วนูดีก็จะถัก2ห่วงโซ่แล้วก็แถวนี้นะคะที่เราเริ่มตรงนี้ยังมี6หลักใน2ห่วงโซ่เรายังไม่ได้เพิ่ม2หลักเนาะเราก็เพิ่ม2หลักลงไปนะคะก็ <c oughs> จะได้ในด้านนี้ก็มีทั้งหมด8หลักเช่นกันนะ หลักสุดท้ายของนุดีเราก็จะจบแถวด้วยการเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะที่สามห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวจากนั้นถักสามห่วงโซ่นะคะเพื่อเริ่มในแถวที่สามจากนั้นก็ถักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปนะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไป มาถึงมุมนะคะถักพอหนึ่งคอสองหลักเหมือนเดิมนะคะเป็นการสร้างมุมสองหลักแล้วถักสองห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปสองหลักเป็นการสร้างมุมนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปตามแปดหลักที่เรามีเลยนะคะ มาถึงที่สองห่วงโซ่อีกนะคะก็ถักพอหนึ่งคอลงไปสองหลักนะเป็นการสร้างมุมเหมือนเดิมในแถวที่สามจากนั้นถักสองห่วงโซ่สร้างมุมและําพอหนึ่งคอลงไปสองหลักนี่นะคะในแถวที่สามนี่เราจะมีทั้งหมดสิบสองหลักนะคะให้เราถักเพิ่มมุมแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมดห้าแถวนะ นี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้ทั้งหมดห้าแถวแล้วนะคะเมื่อนุดีได้ห้าแถวแล้วเนี่ยนุดีก็จะจบแค่นี้นะคะก็จะทำการเชื่อมต่อที่สามห่วงโซ่แรกของแถวนะคะ ทีนี้นะคะเราจะมาประกอบให้เป็นกระเป๋ากันนะคะก็จะมีดอกทั้งหมด4ดอกกับฐานที่เราเพิ่งถักเสร็จนะคะนุดีก็จะใช้สีเขียวเหมือนเดิมนะคะในการต่อดอกของเรานะคะอุปกรณ์ในการต่อดอกของนุดีนะคะนุดีจะใช้เป็นเข็มโครเชต์นะคะเข็มที่เราใช้อยู่แล้วนี่นะคะ1ห่วงโซ่ระหว่าง2กลีบ คล้องสอดเข้าไปแค่หนึ่งเส้นแบบนี้นะคะเส้นด้านหลังแล้วก็มาที่อีกดอกหนึ่งของเรานะคะก็สอดเข้าไปแค่เส้นหลังเหมือนกัน,นะค่ะหนึ่งเส้นแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะสอดใหม่นะคะคล้องดึงใหม่ขึ้นมาผ่านเส้นทั้งสองเส้นที่เราสอดเข้าไปในสองดอกของเรานะคะ จากนั้นนะคะสอดเข็มมาด้านที่เราจบเมื่อกี้นะคะเราก็มาสอดเข้าไปในด้านที่เราเริ่มสอดแค่หนึ่งเส้นด้านหลังเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ดึงไหมพรมผ่านทั้งสมเส้นบนเข็มของเรานะคะ2เส้นสีครีมกับ1เส้นสีเขียวของเราก็ดึงผ่านสองเส้นจากนั้นสลับมาเริ่มด้านนี้นะคะสอดเข้าไปเส้นหลัง แล้วก็มาสอดอีกด้านหนึ่งสอดเข้าไปเส้นหลังนะคะสามเส้นบนเข็มก็ดึงไหมผ่านทั้งสามเส้นจากนั้นสลับมาเริ่มที่ด้านซ้ายก่อนนะคะสอดเข้าไปด้านซ้ายหนึ่งเส้นแล้วก็สอดด้านขวาหนึ่งเส้นแล้วก็ดึงไหมพรมผ่านทั้งสามเส้นบนเข็มจากนั้นสลับมาเริ่มที่ข้างขวาก่อนนะคะ สอดเข้าไป1เส้นด้านขวาแล้วค่อยสอด1เส้นด้านซ้ายดึงไหมพรมผ่าน3เส้นก็ให้เรานะคะถักสลับแบบนี้นะคะนี่นะเริ่มข้างซ้ายต่อถักมาสุดแล้วถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะหห่วงโซ่แล้วก็ดึงให้แน่นนิดนึงจากนั้นก็ตัดไหมนะคะ ก็ให้เราใช้วิธีการต่อดอกแบบนี้นะคะต่อดอกทั้งหมด4ดอกเข้าด้วยกันแล้วก็ให้ต่อฐานกระเป๋าเข้าไปเช่นกันนะคะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ต่อเรียบร้อยทั้ง4ดอกรวมถึงฐานกระเป๋านะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมาทำขอบด้านบนกันนะคะก็จะยังใช้สีเขียวเหมือนฐานกระเป๋าเลยนะคะเพื่อให้กระเป๋าของเราเป็น สีเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็เข็มเหมือนเดิมคือ4.25มิลนะคะนูดีจะเริ่มที่นะคะพอหนึ่งคอหลักนี้นะคะถักห่วงโซ่ขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่นะคะซ้ำคอทอลงไปหนึ่งหลักนะคะใครจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะในส่วนของกระเป๋าด้านบนจะเริ่มตรงไหนก็ได้คอทอหนึ่งหลักแล้วนะคะแล้วก็ถักในหลักถัดไปคอทอหนึ่งหลักเช่นกัน เราจะถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงนะคะให้รอบกระเป๋านะคะมาถึงระหว่างสองดอกนะคะก็ถักคอทอหนึ่งหลักที่กลีบสุดท้ายตรงที่เราเชื่อมต่องานนะคะแล้วก็กระโดดมาที่กลีบถัดมาก็คือที่หลักแรกที่เราเชื่อมต่องานเหมือนกันนี้นะคะเพื่อให้ชิ้นงานของเราต่อกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถัก คอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปธรรมดานะคะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนจบแถวแล้วก็มาเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่คอทอหลักแรกนะคะจากนั้นนุดีจะถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำคอทอลงไปหนึ่งหลักนะคะ เพื่อที่จะเริ่มในแถวที่2ก็ถักข้อทหนหลักต่อ1ห่วงไปปกติสำหรับในแถวที่2นะคะนี่นะคะจบแถวที่2เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่ข้อทอหลักแรกนะคะจากนั้นให้ถัก3ห่วงโซ่นะคะ แล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปหนึ่งหลักจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะลงไปในห่วงโซ่ที่สามนะถักพอหนึ่งคอสองหลักนะคะก็ซ้ำหลักที่สองลงไป จากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่เว้นสองหลักด้านล่างถักพอหนึ่งคอสองหลักในห่วงโซ่ที่สามก็ถักแบบนี้นะคะให้จบในแถวที่สามนะคะ นี่นะคะนุดีก็จบในแถวที่3ก็จะเลื่อนห่วงเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3ของหลักแรกของแถวนะคะเชื่อมต่อแล้วจากนั้นนุดีจะเลื่อนห่วงไปที่หลักที่2นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปใต้1ห่วงโซ่ด้วยเพื่อที่จะเริ่มในแถวที่3ด้วย3ห่วงโซ่นะคะถักสามห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไป จากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะเราก็ถักพอหนึ่งคอสองหลักในหนึ่งห่วงโซ่ถัดไปนี้นะคะส้มหลักที่สองในหนึ่งห่วงโซ่ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักสองหลักนะคะพอหนึ่งคอในหนึ่งห่วงโซ่ถัดไปถักให้ได้ทั้งหมดสี่แถวนะคะแบบนี้นะ นี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้ทั้งหมดสีแถวของนุดีแล้วก็จะกลับมาจบแถวนะคะด้วยการเชื่อมต่อที่หลักแรกคือสามห่วงโซ่แรกนะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอหนึ่งหลักลงไปนะทีนี้เนี่ยในแถวถัดมาแถวนี้นะคะถัก คอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปนี่นะคะในหนึ่งห่วงโซ่เราก็จะถักคอทอหนึ่งหลักแล้วก็บนหลักพอหนึ่งคอก็ถักคอทอหนึ่งหลักนี่นะคะหลักที่สองคอทอหนึ่งหลักในหนึ่งห่วงโซ่ก็คอทอหนึ่งหลักถักแบบนี้นะคะให้จบแถวนะคะให้เราถักทั้งหมดนะคะสามแถวแล้วก็ในแถวที่สี่เนี่ยนุดีจะกลับมาเว้นช่องกระดุมนะคะ นี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่สามนะคะก็จะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่หลักแรกนะคะจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำคอทอหนึ่งหลักลงไปถักแถวที่สี่นะคะถักปกติเหมือนเดิมถักให้ถึงจุดที่เราจะมาร์กไว้นะคะเพื่อเป็นที่ใส่สายกระเป๋ากับหูกระเป๋านะคะทั้งหมดสี่จุดนะคะ โดย2จุดแรกของนุดีจะเป็นหูกระเป๋าก่อนดีจะเริ่มจากรอยต่อนะคะระหว่างดอก2อดอกคือเส้นสีเขียวตรงนี้นี่นะคะก็จะนับเข้ามาแล้วก็นุ่นดีจะได้เป็นจุดนี้ก็จะนับตรงให้ตรงกับนี่นะคะมุมของดอกมาร์คไว้สองข้างนะคะตรงนี้มุมของดอกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ขึ้นมาตรงกับตรงนี้ นูดีก็จะได้นะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดสําหรับนูดีจะเว้นช่องสําหรับหูกระเป๋าสําหรับถือนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเว้นเหมือนกันนะนี่นะคะนูดีก็จะมายไว้ในจุดที่ตรงกันตรงนี้นะคะก็คือตรงมุมของสีขาวสีครีมด้านล่างจากนั้นก็นับห่วงโซ่ะคะให้เท่ากันนะคะ ของนุดีทั้งหมด16ห่วงโซ่นะคะก็จะนับด้านนี้เหมือนกัน16ห่วงโซ่นะทีนี้นะคะนุดีจะมาเว้นด้านข้างนะคะเว้นสองห่วงโซ่เพื่อเป็นจุดที่นุดีจะใส่ใายกระเป๋าเข้าไปนะคะ นี่นะคะด้านข้างของนุดีนะคะก็จะมีห่วงโซ่ทั้งหมด30ห่วงโซ่นี่นะคะนุดีก็จะแบ่งครึ่งนะคะถักมาสิบสี่ห่วงโซ่แล้วก็เว้นสองห่วงโซ่ตรงกลางแล้วก็ถักไปอีกสิบสี่ห่วงโซ่นะคะตอนนี้เนี่ยนุดีก็นับจากด้านข้างตรงนี้นะคะมาจนถึงจุดที่นุดีอยู่ นุดีก็จะถักให้ได้ทั้งหมดแค่ห้าหลักนะคะนี่นะสามสี่แล้วก็ห้านะคะจากนั้นนุดีจะถักสองห่วงโซ่แล้วก็เว้นสองหลักด้านล่างถักคอทอในหลักที่สามนี่นะคะแบบนี้ก็จะถักมาจนถึงจุดที่นุดีหมายไว้ นี่นะคะก็ถักมาถึงจุดที่นุดีหมายไว้แล้วสําหรับหูกระเป๋านะคะก็จะถักห่วงโซ่สามสิบห่วงโซ่นะคะตอนนี้ก็ได้สามสิบห่วงโซ่แล้วนะคะก็จะลงในจุดด้านหลังที่หมายไว้นะคะคอทอหลักแรกก็จะถักไปเรื่อยๆสิบสี่หลักนะคะถักให้ได้สิบสี่หลัก นี่นะคะนุดีก็ถักมาสิบีหลักแล้วนะคะมาถึงตรงส่วนของเว้นช่องสายกระเป๋าสองห่วงโซ่เว้นสองหลักแล้วก็ถักคอทอไปอีก14ีหลักนะคะก็จะไปเจอจุดที่เรามาร์กไว้นะนี่นะคะก็ถักมาถึงจุดที่หมายไว้นะก็ถักเพิ่มสามสิบห่วงโซ่นะคะ นีนะคะเมื่อนุดีได้สามสิบห่วงโซ่แล้วนุดีก็จะถักคอทอนะคะในหลักถัดไปจากที่นุดีหมายไว้นะคะถักคอทอให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็จบแถวแล้วก็จะเชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำคอทอลงไปหนึ่งหลักให้เราถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงนะคะเพิ่มไปอีกสแถวนะ นี่นะคะตอนนี้นูดีก็ถักมาเพิ่มสี่แถวแล้วนะคะก็จะเชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงนี่นะคะก็แค่ดึงไหมให้ยาวนิดนึงสำหรับการเก็บสอยชิ้นงานแล้วก็ตัดไหมแค่นั้นนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวกระเป๋าของนูดี จากนั้นเราจะถักสายกระเป๋านะคะเริ่มต้นห่วงโซ่นะคะด้วยห่วงโซ่ทั้งหมด201ห่วงโซ่นะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้ทั้งหมด201ห่วงโซ่นะคะ จากนั้นนุดีจะเลื่อนห่วงในห่วงโซ่ที่สองจากเข็มเลื่อนห่วงให้จบแถวแรกนะนี่นะคะก็เลื่อนห่วงมาจนจบแถวแรกนะคะ ก็จะให้ดูว่าจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานทีนี้นะคะนุดีก็จะเลื่อนห่วงแค่เส้นหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในฐานในห่วงโซ่แรกเลยที่เราเริ่มชิ้นงานนี่นะคะสอดเข้าไปก็จะเป็นสองเส้นแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นมาเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะถักในแถวที่สองก็มาในห่วงโซ่ถัดมานะคะห่วงโซ่ที่สองคล้องแค่หนึ่งเส้นหลังแล้วก็สอดเข้าไปในฐานนะคะนี่นะก็จะเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะให้จบแถวนะ นีนะคะเสร็จแล้วหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานนะคะเป็นอันตัดใหม่นะคะหนุดีก็จะได้สายกระเป๋าของหนุดีเป็นที่เรียบร้อยนะนี่นะคะวิธีการก็คือว่านุดีจะใส่สายกระเป๋าเข้าไปแบบนี้ก่อนจากนั้นนุดีมัดปมนะคะนุดีจะมัดป,ม,ะะดม,ดปมให้เป็นปมเพื่อที่จะยึด ตัวกระเป๋าไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ความยาวสั้นหรือว่ายาวนะคะวิธีการปรับสายกระเป๋าก็คืออยู่ที่ปมที่เรามัดนะคะ ถ้าเราอยากได้ยาวก็มัดที่ปลายนิดนึงแต่ถ้าเราอยากได้สั้นเราก็จะมัดเหลือไว้เยอะๆนิดนึงที่ปลายแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่ถักตามวันนี้ก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะในเพจของนุดีลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างคำบรรยายของวิดีโอนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุดีด้วยนะคะวันนี้ก็ลาก่อนค่ะขอบคุณค่ะ